สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ที่ตลาดหัวมุมนะครับค่ะเขาเรียกร้านอะไรอะฟิวร้านขนมในสมัยก่อนขนมโบราณใช่แต่ว่าชื่อร้านของเขาคือร้านขนมวันวานนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะพามาดูขนมที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะซื้อกลับไปค่ะแล้วไปรีวิวเพื่อนๆให้ดูกันดีไหมดีน้องฟิวเลือกเองกับมือเลยใช่เปล่าใช่อ่ะพร้อมไหมครับน้องฟิวพร้อมอ่ะโอเคนะร้านนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตลาดหัวมุมนะครับใช่ค่ะร้านโอ้โหเด่นมากแล้วของเยอะมากเลยนะใช่ตั้งแต่นี่ยันนู้นเลยอ่ะใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับก็จะมีพวกของเล่นด้วยนะของเล่นอ่ะน่าสนใจใช่เหรอใช่ดูก็เอาอย่างนี้น้องฟิวเดี๋ยววันเนี้ยเราทำคลิปเลือกซื้อไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนคลิปชิมหรือว่าลองเล่นเนี่ยเป็นอีกคลิปนึงเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มมาชิมด้วยโอเคได้เพราะวันนี้พี่ฟิล์มไปไหนก่อนพี่ฟิล์มไปดูคอนเสิร์ตที่ไหนที่เมืองทองธานีโอ้โหแล้วทิ้งฟิล์มไว้ใช่ก็เขาก็ไปกับเพื่อนเขาสองคนเนอะนั่นแหละตีดราม่าเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่าฟิล์มอันนี้จะเป็นเหมือนแช่ตู้เย็นปะใช่แล้วเปิดตรงนี้ออกมาแล้วก็ดูดวูดวูดต้องถามคุณพี่ดิอันนี้เท่าไหร่อ่ะ10บาทปะอันนี้10บาททางร้านหรือเปล่าคะเฮ้ยถูกมากเลยฟิวใช่แล้วดูโหอันนี้เดี๋ยวยังไงดีเอาไปอันนึงไหมได้อ่ะเอาสีนั้นแหละเอาสีนั้นแหละเอาสีนี้เหรอใช่แล้วแล้วก็ฝั่งนี้มีอะไรอีกยำยำช่างน้อยลองเอาไปดูเลือกเลยมีตั้งกี่สีเนี่ยมีเขียวเหลืองส้มแดงอันนั้นเขียวเอ๊ะเขียวคนละเขียวนี่อันนี้เขียวทะเลใช่ไหมอันนี้เขียวเขียวเมลอนเขียวนั่นแหละอ่ะฟิวลองเลือกดูเอาอันนี้ละกันรสข้าวโพดโอเคได้หยิบไปหนึ่งอุ้ยแต่อันนี้ไม่เคยเห็นอะไรต้มยำกุ้งพ่อเคยเห็นไหมไม่เคยไม่คุ้นด้วยอันนี้จังเอาไปเอามาเลยนะครับอันนี้เคยเห็นไหมอันนี้เยลลี่ทั่วไปไม่เคยเห็นนะสมัยนี้ใช่เหรอใช่อ่ะอยากเอาไปลองดูไหมเอาไปสักอันละกันอ่ะได้โอเคสิบบาทก็คือเขาขายถูกมากเลยนะฟิล10บาทเองใช่เฮ้ยไรอ่ะ ดูฝั่งโน้นเฮ้ยปีโป้จิ๋วก็มีเหรอปีโป้จิ๋วอันนี้เซเว่นก็มีนะพ่อเหรอเอาไปลองดูโอเคไปพี่โปเต้อันเล็กก็มีเหรอเอาไหมอันเท่าไหร่10บาทอันละ10บาทหรอละ5บาทมาเดี๋ยวมาดูกันดูฝั่งนี้ดีกว่าฟิวนี่ฝั่งนี้พ่อเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้คือแบบเหมือนเขาชอบเอาไปทุบใช่ไหมให้มันเป็นผงๆแล้วเอามาเล่นกันใช่เหรอใช่เล่นยังไงก็เหมือนแบบใช้หลอดใช่ไหมดูแล้วก็เป่าออกมาฮะเหมือนแบบกินเข้าไปแล้วก็บู๊ออกมามันจะเป็นเหมือนควันอะไรเงี้ยใช่หนูเล่นเป็นเหรอสมัยตอนป.6กับเพื่อนทำกันบ่อยมากอ่ะโอเคเราเอาไปดูเอาไปซองนึงอย่าเอาไปทำให้ดูนี่จะบอกว่าอันนี้สมัยก่อนพ่อเด็กๆพ่อชอบเล่นมากเลยนะลายน่ารักใช่ให้มันลงหลุมนี่ไงเดี๋ยวให้มานะนี่เลือกไปอันนี้อะไรก่อนจุ๊บจุ๊บแล้วก็จุ่มผงหรอ10บาทใช่ไหมใช่แบบเท้าก็มีนะเป็นรูปเท้าอ่ะเลือกไปเอาฟิดูก่อนเอาอันนี้น่ารักหน้าเขียวอร่อยดีนะแต่ทานถึงนี่ใช่อันนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะคะทุกคนแล้วข้างบนอ่ะเป็นลิงอย่าเอาไปนี่ด้านล่างฟิวนี่แอบเห็นอันนี้เคยเล่นป่ะเนี่ยไม่เคยไอ้ที่ปั่นแล้วเขาลอยขึ้นไปแล้วก็ล่วงมาเฮลิคอปเตอร์อ่ะเอาไปลองเล่นอันนึงเฮ้ยนะเอาอันนี้ไปลองเล่นอ่ะสามเลยจ้าไม่อยากเป็นเชฟเลยอ่ะตอนเด็กเนี่ยโอ้โหเนี่ยย้อนวัยไปเป้าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูฝั่งนี้เดี๋ยวดูฝั่งนี้อันนี้ที่เป่าแล้วมันเป่าแล้วจะปีนใช่เปล่าใช่เอาไปเล่นดูไหมวิ่งแล้วก็หันกัน4คนผัดกันเป่าเหรอใช่เละเทะเลยอ่ะได้เลยจัดไปเราดูอย่างอื่นก่อนอันนี้นี่นี่ฝั่งนี้เยอะเลยฟิวเดี๋ยวค่อยๆดูไปก็ได้ช็อกโกแลตหัวใจเนี่ยพวกเต่าทองวิ่งนี่เมื่อก่อนฮิตมากไม่ได้กินนานมากแล้วฝั่งบนคืออะไรก่อนฝั่งข้างบนจะเป็นเหมือนลูกอมเปรี้ยวใช่แต่มีหลายรสมากเลยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นี่อันนี้ผัดทานเผื่อข้างในทานไม่ได้ไหนขอดูหน่อยคืออะไรก่อนข้างในเป็นแป้งข้าวแตนยิ้มอันนี้พี่ฟิล์มเคยบอกว่าพี่ฟิล์มชอบกินเมื่อก่อนนี่มันเป็นแบบจิ้มช็อกโกแลตอะไรเงี้ยนี่ขาดไม่ได้เลยไฮไลท์นี่มาฝรั่งนกแก้วปลานกแก้วใช่อันนี้ไปอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรถามคุณป้าเขาดูทูต
place pudding จ้ะเป็นเหมือนยาสีฟันใช่เปรี้ยวหวานค่ะใช่เหรอฟิวใช่มันแพ็กเกจอะมันเป็นคล้ายๆยาสีฟันต่อรสชาติอะมันเป็นขนมเนี่ยนะใช่มันคือขนมนั่นแหละเฮ้ยมีกี่รสอะมี2อันมีลิ้นจี่กับเลือกไปอันนึงก็ไปลองเฮ้ยมันมี3อันเหรอมีมะม่วงเอามะม่วงจริงดิเอาไปลองอันนี้ดีกว่านี่อันนี้ด้วยนมอัดเม็ดแบบเนี่ยเป็นแผงๆแบบนี้ชอบบาดมือใช่เหรอใช่เนี่ยโดนประจำแยบเขาให้เฮ้ยถึงกับร้องช็อกโกแลตหินเนี่ยนะใช่อ่ะอยากลองใช่ป่ะเอาอันนี้ไปช็อกโกแลตหินไปลองพ่อเคยเห็นอันนี้ไหมอ่ะมันคืออะไรอ่ะเขาเรียกลูกสมองแช่อิ่มจ้ะจะเปรี้ยวหวานๆจ้ะลูกสมองแช่อิ่มมันจะทำให้ชุ่มๆคอนี่อันนี้เขาช่วยชุ่มคออยากลองไหมฟิลอย่าเอาไปอันนึงนี่อย่าหาเมื่อกี้พ่อนึกออกปะพอเคี้ยวไปนึกออกนี่อย่าเอาก้อนใหญ่ให้แม่ชิมแม่อยากชุ่มคอโอเคใส่เข้าไปแล้วมีอะไรอีกดูดิเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะพ่อไหนหมากหอมเยาวราชชุ่มคอชื่นใจไม่ชินอ่ะแต่ที่รู้ๆอันนี้รสส้มแน่เนี่ยฟิลไข่เห็นเปล่าโอ้โหแสบลิ้นเคยกินว่ามันแสบลิ้นนึงครับพ่อเคยเห็นอันนี้ไหมอะไรมันคืออะไรนะบวยเกิดไม่ทันบวยเนี่ย เราเคยซื้อไปอยู่ใช่เหรอเคยกินเหรอใช่มันเป็นบวยเนี่ยนะใช่เดี๋ยวเราเอาไปอันนึงเอาไปลองใช่ใช่แล้วนี่เดี๋ยวดูฝั่งโน้นต่อมีอะไรเนี่ยจริงๆของกินมีเยอะมากเลยนะฟิลเข็มฉีดยาช็อกโกแลตก็มาลูกบอลเฮ้ยอันนี้เป็นช็อกโกแลตเมื่อก่อนกินบ่อยมากใช่ฟันก็จะดำๆหน่อยอันนี้ผลไม้กวนหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอ่ะมันมีเหมือนลูกอะไรด้วยบวยป่ะบวยป่ะลองถามอันนี้บวยป่ะคะลูกอมบวยจ้ะลูกอมบวยมีบวยอยู่บวยเอ้ยหวานเนาะร้านนี้ของกินเยอะมากเค็มหวานเค็มหวานใส่เข้าไปใส่ไปมั้ยกันมั้ยใส่ใส่ลองดูก็ได้นี่ไมโลคิวนี่ไม่อันนี้ก่อนเยลลี่ไข่ดาวอันนี้เอาไปอันนึงดิที่แบบใส่กระทะเล่นป่ะใช่นี่ไงซูซาเวอร์เอาไปเล่นอันนึงแล้วอันนี้ครับก็พุดดิ้งเหมือนกันหรือเปล่าครับใช่เหมือนกันทำเหมือนกันป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพ่ออันนี้ไม่เคยเห็นเฮ้ยไข่ตุ้มอันนี้ทานได้ไข่ต้มค่ะเยลลี่ไข่ต้มเฮ้ยนี่ไม่เคยเห็นมันกับรสสตรอเบอร์รี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าร้องอันนี้ไม่เคยเห็นจริงๆข้อมันเป็นไข่ต้มเหรอใช่เอาไปดูไหมเอาไปดูอันนึงอ่ะโอเค นี่เมื่อก่อนฮิตมากไมโลคิวเมื่อก่อนแพงมากลองเลยฟิลเอาไปลองกันนี่เอาไปแพ็คหนึ่งไข่ยังไงอ่ะ10 บาทยากไหมจ้าเฮ้ยเต็มตะกร้าแล้วแป๊บเดียวเองอุ้ยนี่อันนี้เมื่อกี้เขาเรียกอะไรแล้วนะครับเป็นผุดเยลลี่เยลลี่ชานมไข่มุกหนูเคยซื้อมาได้นะทานอร่อยปะยังไม่เคยชิมแต่ซื้อมาเอาไปลองอย่าเอาอันนี้แป๊บนึงอันนี้อะไรพ่อแผ่นบวยอันนี้พ่อเคยกินอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมใช่ครับงั้นจัดไปหนึ่งลาเทียวหรือเปล่าไม่ใช่นี่คืออะไรอ่ะบวยเปล่าเหมือนส้มส้มเหมือนเปลือกส้มมาถามป้าดูเหมือนจะใช่ถามก่อนใช่เปล่าอันนี้เปลือกส้มป่ะคะหรือว่าเปลือกส้มรสชาติเป็นยังไงต้องเอาไปลองกินแต่โอ้โหเต็มตะกร้าแล้วนะพ่อเฮ้ยเอามาอีกตะกร้าตะกร้าอีกเอาวางไว้ก่อนเลยคืออะไรอ่ะมันคือมะขามอีกแล้วมะขามยักษ์ใช่ไปเอาไปอีกหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพ่อไปช่วยด้วยได้จ้าช่วยดูเอ๊ะ อันนี้อะไรเงินกลมลูกอมโคลาอุ้ยอันนี้ขอสองอันเลยคือมันเป็นลูกอมโคลาเนี่ยอร่อยมากมันจะเป็นเหมือนข้างในมันจะเป็นเหมือนขวดโคลาเลยแล้วมันจะอร่อยมากใช่ป่ะเดี๋ยวซื้อไปฝากเพื่อนอันนึงมันอร่อยมากเฮ้ยอันนี้ฟิสอันนี้เราเคยได้อ๋อเราเคยรีวิวอยู่นะใช่แล้วนี่มาทั้งทีมีทองคำขายหูอันละ10 บาทรวยเลยเนี่ยซื้อไป10 บาทไปขายได้หลายหมื่นเลยเนี่ยจริงอุ้ยอันนี้ทองคำแท่งเอาไปเลยเนี่ยเอาไปหลอกพี่ฟิล์มซื้อทองมาฝากไปสองอันนะครับมีอะไรอีกฟิลอันนี้อะไรไม่เอาไม่ได้แล้วนี่คือแตรนที่ตอนนั้นเราไปหมู่บ้านข้างๆอ่ะพ่อเราชอบไปซื้ออ่ะเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบไอติมนะคะทุกคนเป็นคนเรนโบว์เลยเรนโบว์เนี่ยนั่นไงกล่องแดงอ่ะอ๋อสีฟูป่ะอุ้ยเป็นรสสตรอเบอรี่กับสับปะรดอันนี้ไม่เคยกินปกติเคยกินแต่ช็อกโกแลตก็ได้มาอีกแล้วนะครับแมวทองคำอ๋อไม่ใช่มันคือหมี
มีทองคว้ำลิปสติกใช่เหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นเพราะว่าลูกอมเนี่ยใช่ลิปสติกไงคิดง่ายดิส่งลิปสติกมาใช่ไหมใช่ไปหนึ่งเล่นเป็นไงฟิลเฮ้ยเห็นลูบิกจิ๋วลูบิกลูบิกลูบิกไงนี่นี่ลูบิกจิ๋วเฮ้ยลูบิกจิ๋วเฮ้ยลองเอาไปดูดิยังไม่เคยเห็นเลยแบบเนี้ยมันจิ๋วจริงเล่นได้ไหมต้องได้แหละเดี๋ยวเขาไปรีวิวให้เพื่อนๆดูกันคิดว่าเล่นได้ไหมอันละ10บาทโอเควางไว้เดี๋ยวเราดูอีกนี่อะไรอีกแถวเนี้ยคืออะไรอ่ะอ๋อลูกบอลนิ่งเด้งโอ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรนะพ่อเป็นแม่เลขใช่เหรอใช่เอาไปทำยังไงก็เอาไปดูดกันเล่นๆเฉยๆเอาไปดันเหรอใช่อะไรประมาณนั้นลูกแก้วเบบี้คิตตันประมาณนี้นี่แมงสาบก็มีจิ้งจกก็มาเต็มบ้านแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอึปอมก็มีมาเดี๋ยวเรามาดูต่ออุ้ยอะไรตะดันไม้เท้าลูกอมเหรอใช่ซื้อมาทีไรไม่เคยกินหมดสักทีเพราะว่ามันหวานเกินชามะนาวอันที่สองเดี๋ยวสัญญาจะกินให้หมดผัดกันเลียกับพี่ฟิล์มจะดีไหมอ่ะดีฮะนี่อะไรอ่ะกระป๋องโค้กลูกอมโอ้แล้วมีอะไรอีกจริงๆของเขาเยอะมากเลยนะแต่เราก็พยายามเลือกของที่เราจะไปรีวิวเอ้ยนี่น่ารักน่ารักใช่กดๆแล้วน้องจะลงมาแต่เราต้องแกะก่อนใช่เอาไปอันนึงไปสีชมพูอีกแล้วเดี๋ยวเราวนไปดูฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นน่าสนใจฝั่งไหนฝั่งนั้นเดี๋ยวอันนี้อะไรก่อนอมยิ้มเหรอไม่ใช่ลูกอมนะครับเป็นหนึบๆฟีลลูกอมเนี่ยนะใช่อุ๊ยเป็ดเป็ดเป็ดจริงไหมเนี่ยมันมีตาให้กราบกราบกราบเมื่อก่อนอะแบบถ้าสมมติอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยลายน่ารักเราก็จะซื้อแต่จริงๆแล้วแกออกมาไม่มีหน้าให้ทุกคนมีอะไรอีกมาดูฝั่งนี้นี่ถึงกับร้องเฮ้ยคุยเหรอที่แบบกดๆแล้วก็เป่าแล้วมันจะออกมาปูด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 ไม่มันมีเสียงจริงเหรอจริงตอนเด็กๆมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยเอาไปลองไหมเอาสีหนึ่งเอาสีเขียวส้มแล้วกันได้มันมีลูกอมแถมไปด้วยอ่ะใช่เหรอเอาไปหนึ่งเฮ้ยอันนี้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์เอาไปลองไหมเอาไปเอาไปเป่ากันนะอันนี้แบบของโบราณจริงนะครับเนี่ยใช่พ่อเลยอ่ะใส่มาอุ้ยพ่อที่นี่มีโทรศัพท์ขายด้วยเนี่ยนะโลโลโซ่15เปล่าอาจจะใช่มีหูด้วยเนี่ยเล่นเกมได้แต่นี้น้องฟิชชอบนี้มากกว่าเฮ้ยพับได้เหรอเปิดได้ฮัลโหลตูดตูดฮัลโหลค่ะโอเคอุ้ยเท่อันเนี้ยนี่อะไรที่ดึงโป๊ะหรือปะดึงโป๊ะใช่เป็นฟิลเหมือนแบบเป็นพุจุดพุอะไรอย่างงี้เอาไปลองเล่นไหมได้โอ้โหโทรศัพท์ไปด้วยเหรอใช่เนี่ยนะโทรไงเผื่อแบบฉุกเฉินชิงตอนเล่นอันเนี้ยแบบโป๊ะอุ้ยอุจิซอไซเฮ้ยจริงปะเนี่ยถามคุณป้าได้จริงปะเนี่ยจริงเอาไปลองไปลองอุจิซอไซโอเคเนี่ยโอ้โหกินแล้วอ้าปากหวออย่างนี้เลยอุ้ยจริงจอกโอ้โหอันไหนหนาจริงของจริงอันนั้นตัวละ10บาทเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นของจริงของจริงผิวหวาตกใจหมดโถเฮ้ยอันนี้เคยเล่นเปล่ามันเรียกอะไรโยโย่ใช่อันนี้เอาไปยังเมื่อกี้เอาไปแล้วฮะคืออะไรมันเป็นเหมือนแบบเขาจะเรียกว่าไงมันเป็นน้ำแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอเราเอาหลอดจุ่มเข้าไปอ่ะแล้วก็เป่ามันจะกลายเป็นลูกโป่งใช่เหรอใช่อย่างนี้อ่ะเอาไปลองดูเอารสไหนดีมันมีหลายรสเอาไปเถอะเลือกเลยเอารสองุ่นละกันไหนฮะนี่สีเขียวบอกเอ๊ะองุ่นสีเขียวเหรอใช่ไงองุ่นไหนองุ่นสีเขียวอันนี้บลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่อ่ะโอเคได้ครับมีอะไรอีกไหมอยากเป็นทองคำเหรอใช่ไหมทองคำต้องเป็นอันนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวดูอย่างอื่นต่อไก่อะไรไก่โอ๊กจิ๋วไหนอ่ะเฮ้ยเสียงเขาจะต่างกันนะอันนี้เสียงสั้นหน่อยลมน้อยใช่เหรออันนี้ก็ใหญ่หน่อยนั่นแหละน่ารักจังเลยอันนี้อะไรอันนี้เลเซอร์เลเซอร์เล่นกับแมวจริงๆได้นะให้เขาวิ่งตามนะใช่เอาไปเติมเอาไปอันนึงเฮ้ยฟิวอะไรนี่ฟันอะไรก่อนอ๋อฟันเนี่ยฟันอะไรก่อนฟันถามคุณป้าลูกอมลูกอมฟันใช่เหรอเวลาอมลูกอมแล้วใช่ไหมแล้วข้างนอกจะเป็นฟันปากแบบนี้ใช่นะใช่ไม่หลายอันมากเลยเอาปากบวมกับอันนี้แล้วกันอ่ะได้เอาไปเฮ้ยวันนี้เราซื้อเยอะมากนะฟิวใช่ให้ทุกคนทายว่าหมดไปเท่าไหร่อ่ะได้ครับเล็บอะไรเลคูล่าเหรอใช่นี่
มาพอยังฟิลพอแล้วของร้านคุณฟ้าเยอะมากเลยนะใช่เฮ้ยดึงไปด้วยเนียนอย่าเป็นนักร่าโอเคเดี๋ยวจ่ายตังค์เลยน้องฟิววางคุณป้าเลยลูกคิดเงินน้องฟิวได้ไปเยอะไหมอ่ะเยอะไม่เยอะก็ดูจากที่โอ้นี่นะครับเตรียมดูได้เลยอาจจะมีถึง2 EP อะไรเดียว3แถมให้เหรอเพราะเยอะมากใช่ไหมใช่กันไม่ถูกเลยนะครับตอนนี้22นับกันมันนี่เรามานี่แทบจะหยิบทุกอย่างเลยนะใช่อีกนิดก็คือทุกอย่างอย่างละหนึ่งค่ะน้องฟิวฮาวันนี้เราซื้อไปเท่าไหร่เอ่ยลูก500ถ้วนโอ้โหนี่เลยฮะไหนได้เยอะแค่ไหนเป็นการซื้อขนมที่เยอะมากเยอะจริงๆรีวิวเอาถุงละ1 EP ไหมได้นะได้นะ2 3 4อ่ะได้เลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ใครมาตลาดหัวมุมนะอยากมาซื้อแบบเรานะแวะมาได้เลยนะโอเควันนี้ได้ไปเยอะแค่ไหนน้องฟิวยกขึ้นมาดูหน่อยเท่านี้เลยจ้าเป็นการซื้อขนมโบราณที่เยอะที่สุดแล้วแหละเคยซื้อมาแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยวันนี้พี่ฟิล์มไม่มามาแต่เราสองคนอ๋อแม่นั่งรอฝั่งโน้นเนาะใช่โอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำคลิปแยกให้ดูกันนะยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย